นักเตะในดวงใจเป็นใครคะระหว่างเวอร์จิลฟันไดกับโคดี้กัปโปฟันไดครับฟันไดหรือว่าลุยดิอาสฟันไดครับฟันไดหรือว่าซาร่าซาร่าครับซาร่าหรือว่าสุดหล่อโรบอสไลน์โรบอสไลน์ครับโซบอสไลน์หรือว่าดาวินนูนเยสโซบอสไลน์ครับโซบอสไลน์หรือว่าเทรนท์ค่ะเทรนท์ครับเพราะเขาถนัดเท้าขวาเขาเล่นตำแหน่งแบ็คขวารู้สึกว่าสไตล์การเล่นเขาสุดยอดครับยิงปั่นโค้งได้ดีครับมีลูกแอสซิสต์ที่สุดสวยครับมีข่าวว่าเทรนท์อาจจะไปเรอัลมาดริดก็เสียใจครับก็เป็นแบ็คขวาที่ดีครับเวอร์จิลฟันไดหรือว่าโคดี้กัปโปฟันไดครับฟันไดหรือว่าหลุยส์ดิอาสหลุยส์ดิอาสครับหลุยส์ดิอาสหรือว่าเทรนท์หลุยส์ดิอาสครับหลุยส์ดิอาสหรือว่าโมฮัมเหม็ดซาร่าโมฮัมเหม็ดซาร่าครับซาร่าหรือว่าโซบอสไลซาร่าครับซาร่าหรือว่าดาวินนูเยสซาร่าใช่ครับชอบซาร่าเขาไวด้วยครับแล้วก็เปิดบอลดียิงบอลดีจ่ายบอลก็ดีจ่ายบอลแบบมีสมองครับเวอร์จิลฟันไดหรือว่ากัปโปกัปโปครับกัปโปหรือว่าหลุยส์ดิอาสกัปโปครับกัปโปหรือว่าเทรนท์เทรนท์ครับเทรนท์หรือว่าซาร่าซาร่าครับซาร่าหรือว่าโซบอสไลซาร่าครับซาร่าหรือว่าดาวินนูเยสดาวินยูเนสครับผมชอบครับชอบการเล่นแรงหน้าเป้าที่ดีครับโอ้โหเด็กบาซ่าดีครับเวอร์จิลฟันไดกับโคดี้กัปโปกัปโปครับกัปโปกับหลุยส์ดิอาสหลุยส์ดิอาสครับหลุยส์ดิอาสกับเทรนท์เทรนท์ครับเทรนท์กับโซบอสไลโซบอสไลครับโซบอสไลกับนูเนสโซบอสไลครับโซบอสไลหรือซาร่าซาร่าเป็นท่าเท้าซ้ายแล้วก็แบบมีสไตล์การเล่นที่ดีครับฟันไดกับโคดี้กัปโปเวอร์จิลฟันไดครับฟันไดหรือว่าหลุยส์ดิอาสครับดิอาสหรือว่าเทรนเทรนครับเทรนหรือว่าซาร่าซาร่าซาร่าหรือว่าโซบอสไลซาร่าซาร่าหรือว่าดาวินนูนเยสดาวินนูนเยสครับเพราะเขายิงแม่นครับ